คุณสองคนเชิญมาทางนี้ได้เลยครับอดดูก่อนนะครับทำไมกลิ่นแปลกๆเนี่ยเราซ่อมแซมแล้วเอานะเราจะขออะไรได้อีกล่ะรอมานานกว่าจะได้อาคารสงเคราะห์เฮ้ยในที่สุดเราก็มีบ้านให้อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตที่เหลือแล้วล่ะนะคุณจะยังสามารถขออะไรได้อีกล่ะมีโอกาสนี้ก็ดีแล้วนึกว่าจะไม่มีวันนี้ซะอีกแย่จังเลยทำไมผนังเปียกแล้วเนี่ยช่วงนี้อากาศชื้นนะครับโรคไขข้อฉันกำเริบแน่อยากให้ผู้บริหารมาดูเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบไหนคุณนายหว่องครับนี่ชักจะเย็นแล้วช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะมีฝนตกผมว่าเราไปคุยกันต่อในออฟฟิศผมดีไหมครับฮะคุณมาคุณช่วยมาดูห้องน้ำหน่อยพวกคุณซ่อมบ้านได้จริงๆเหรอน้ำยังรั่วอยู่เลยคุณจ่ายค่าน้ำให้ไหมล่ะไม่มีปัญหาครับผมจะให้คนทำให้เดี๋ยวนี้แหละครับคุณตัดสินใจไม่ได้พาผู้จัดการมาดีกว่าคุณบอกฉันไม่ต้องห่วงแต่ก็ยังไม่ซ่อมแซมเลยห้องน้ำก็พังงานทาสีก็ทาไม่เรียบเลยจะย้ายเข้ามาได้ยังไงจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเอาล่ะคุณนายหวังครับเราไปคุยกันที่ออฟฟิศ5 โมงแล้วถึงเวลาลงได้แล้วคุณบอกว่าจะซ่อมอย่าโกหกโอ้ได้ครับได้ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มากันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปขาพวกกลับมาได้สักทีนะคุณหายไปไหนมาจะตามหาจนทั่วแล้วจะฟังที่ก่อนได้ไหมอีกคนต้องการจะฆ่าพวกเราอะไรนะรีบพาเสี่ยวหยวนนี้มาอยู่นี่เลยแม่ครับมีอะไรรีบไปดิคุณขาเกิดอะไรขึ้นช่วยเราด้วยช่วยเราออกไปด้วยช่วยเราช่วยเราด้วยช่วยได้ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ยุ้ยมานี่เดี๋ยวไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยห้อง643ไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วมาแล้วเธอออกมาแล้วต้องกล้าหน่อยสิอย่างน้อยแกก็จะได้รู้ว่าเธอชื่ออะไรคุณผู้หญิงขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับบัตรประชาชนนี่หลังเลิกเรียนฉันก็ต้องเจอคุณที่นี่ทุกวันอยู่แล้วฉันต้องให้ดูจริงเหรอจริงเหรอเจอทุกวันเลยเหรอถ้าวันนี้ไม่สะดวกเป็นวันอื่นก็ได้นะไอ้บ้าไอ้ขับรถเป็นไหมคุณครับขอโทษครับขอโทษนะครับไม่ต้องพูดขอดูใบขับขี่หน่อยคุณครับ
ผมเป็นครูสอนขับรถให้โอกาสผมหน่อยนะเขามารับคุณเหรออ๋อใช่ครับผมมารับเธอนะครับงั้นขึ้นรถได้เลยไม่เป็นไรขอหลังขับดีๆหน่อยขึ้นเลยครับสงสัยนี่พ่อคุณเหรอพ่อแม่ฉันตายไปนานแล้วขอโทษครับแต่ว่าคุณก็รู้ใช่ไหมช่วงนี้รถติดมากอ่ะดูดีๆนะหลังจากไฟแดงแล้วก็จะเป็นไฟเหลืองเห็นไฟเขียวแล้วค่อยไปถ้าตำรวจคนอื่นเห็นคุณโดนใบสั่งแน่ใบสั่งไม่มีอะไรแต่คุณจะถูกหักคะแนนการขับขี่นี่สิเห็นแล้วคุณจะรู้สึกไม่ดีครูครับผมไปได้เลยไหมไปเลยขอบคุณครับอ๋อปรับกระจกหลังด้วยนะต้องเช็คดูด้วยว่ามองเห็นชัดเจนไหมไปขับไปเลยขอบคุณครับ GW4682 หลังเธอจะสวยขนาดนี้คุณรู้ทางแล้วขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะค่ะครูคะฉันควรเลี้ยวซ้ายบล็อกหน้าไหมครูคะไม่จริงๆเลยเชียวเหตุจราจรขอดูใบขับขี่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหน่อยครับอะไรก็ได้คุณครับคุณชนผมก่อนไม่ใช่ผมชนคุณคุณเป็นตำรวจเปิดไซเรนจีบผู้หญิงเนี่ยนะมันเกินไปหน่อยไหมเย้ยนั่นไงล่ะผู้หญิงเขารู้ทันเพิกถอนใบขับขี่แล้วเอาใบขับขี่คุณมาเลิกพูดมากได้แล้วถามถึงวิญญาณมีกฎ3ข้ออย่าถามถึงวิญญาณญาติสนิทหรือวิญญาณถูกฆาตกรรมและวิญญาณไม่มีชื่อแท้กฎข้อห้ามทั้งหมดเป็นเพราะเหตุผลเดียวเพื่อไม่ให้วิญญาณครอบงำเราจะเดินทางระหว่างโลกเราต้องใช้ข้ามมันจะช่วยเราเปิดถนนหยินหยางเดินทางไปกลับระหว่างนรกอันมืดมิดและโลกมนุษย์แห่งนี้อเฟิร์นอชุนนั่นคุณเหรอคะมาฉันอยู่นี่แล้วคุณมาเข้าฝันฉันใช่ไหมสองสามวันมานี่ฉันฝันเห็นคุณตลอดคุณต้องการอะไรคะพี่ชุนไม่ต้องเรียกเข้าไปแล้วไปแล้วแต่ว่าอาชุนบอกว่าหนาวมากฉันควรเผาเสื้อผ้าไปให้เขาเพิ่มไหมป้าสีเทาไม่จำเป็นคุณกลับบ้านไปเถิดแล้วก็ขุดหลุมฝังศพเขาตรวจดูในโลงศพมีรูไหมจากนั้นคุณต้องฝังเขาอีกครั้งแค่ฝังใหม่เหรอคะโจโจเธอมาแล้วเหรอป้าสีเทาขอบคุณค่ะขอบคุณมากนี่หลานสาวเหรอฉันไม่โชคดีขนาดนั้นโจโจเป็นอาสาสมัครนะเธอมาหาฉันบ่อยๆเธอบอกว่าฉันน่ะแก่แล้วเธอเลยเป็นกังวลว่าเป็นอะไรไม่มีใครรู้ไม่ต้องห่วงป้าเป็นคนดีอายุยืนยาวแน่ฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย
คุณยายแสดงเก่งขึ้นนะคะเนี่ยการทำแบบนี้มันยากมากเลยนะไปคุยกันในนิควันเยอะไปไปเดี๋ยวค่ะฉันไม่เดี๋ยวเรียกร้องเงินนะไม่ว่าจะให้เท่าไรแค่เล็กน้อยฉันก็มีความสุขเพราะฉันอยากจะช่วยพวกเขามากกว่าหนูรู้นะเฮ้ยคุณยายไม่ต้องทำงานหนักคุณยายเป็นโรคหืดหอบนะน่าจะรู้ตัวนะคะเรื่องแบบนี้จะควบคุมได้ยังไงวิญญาณพวกนี้คอยหันหน้ามาหาฉันฉันแค่อยากเล่นกับเขาเออจริงสิถ้าอยากเรียนหรือเปล่าถ้าอยากฉันจะสอนให้เองไม่ละค่ะหนูเรียนจิตวิทยาในมหาลัยแล้วก็เหมือนกับยายเรารักษาจิตใจคนเหมือนกันศาสตร์ของฉันจะเหมือนกับของเธอได้ยังไงก็ได้เอาล่ะคุณยายอยากให้หนูคุยด้วยหรือว่าทำความสะอาดให้ล่ะคะอ๋อทำความสะอาดแต่หลังจากทำเสร็จแล้วฉันจะทำซุปปลาอร่อยๆให้กินนะได้ค่ะสวัสดีอย่าเข้าใกล้เขามากเกินหนูก็แค่ทักทายเขาก็เท่านั้นเองเนี่ยมีใครที่ไหนเขาทักทายเธอกันแล้วเด็กคนนั้นไงเอ้าเขาหายไปไหนซะแล้วล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะเด็กคนนั้นน่ะเขาตายไปตั้งนานแล้ว2 ปีก่อนเด็กคนนั้นกับแม่ของเขาอยู่ในห้องนั้นพวกเขาถูกขังและถูกเผาตายทั้งเป็นอยู่ในนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครสามารถอยู่ในบ้านนั้นได้อย่างสงบสุขหลอกหนูละสิหนูไม่ได้ขอให้มาช่วยดูผีให้สักหน่อยนะฉันไม่จำเป็นต้องช่วยหรอกเธอสามารถทำได้ด้วยตัวเองว่าแต่เธอเกิดปีชวดใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเธอเกิดวันที่14 กรกฎาคมตอนเที่ยงคืนตรงใช่ไหมเรื่องนั้นหนูไม่แน่ใจหรอกแต่หนูคิดว่าใช่นะถ้าฉันคิดถูกแล้วก็คนที่เกิดในช่วงเวลานี้เธอคือคนพิเศษมากเธอสามารถมองเห็นคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถซ่อนตัวจากมันได้ทำไมเธอถึงไม่เรียนรู้วิธียอมรับมันคนที่มีดวงแบบนี้สามารถมีพลังจิตได้ใช้สีเขียวนำโชคไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ช้าเธอจะรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเธอเรื่องนี้เป็นไงพื้นสะอาดแล้วมีอะไรให้ทำอีกไหมคะก็มีเท่านั้นแหละเราไปดื่มซุปกันเถอะได้ค่ะเอาล่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะจ้าทำตัวดีๆล่ะรู้แล้วขอบคุณสำหรับซุปไม่เป็นไรจ้ะพวกคุณอีกแล้วเหรอไปซะเถอะวันนี้ฉันไม่ทำอะไรอีกแล้วนี่ก็บอกแล้วว่าวันนี้ไม่ทำคุณจะไปไหนก็ไปอย่ามาเสียงดังนะนี่คุณไม่เป็นไรเธอไปเถอะแน่ใจเหรอคะแน่สิพวกเขาเป็นใครคะอ๋อเขามาขอให้ฉันถามวิญญาณเธอไปเถอะไม่เป็นไรระวังตัวด้วยนะคะเจ็บจังเลยก็เจ็บแน่ละ
รอยช้ำใหญ่ขนาดนี้ไม่เจ็บก็บ้าแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะรักษาแบบดั้งเดิมของครอบครัวให้กันแล้วกันนะคุณนายหวังคะครีมที่ทำให้หน้าอกใหญ่เพิ่งจะมาถึงเมื่อเช้านะคะใหญ่แค่ไหนคะใหญ่เท่ากับชามซุปค่ะจริงๆเหรอคะจริงสิคะอยากลองไหมคะก็ได้ค่ะงั้นทำเสร็จแล้วฉันจะทำทรีทเมนต์ให้นะสามีฉันไม่ยอมปล่อยมือจากฉันอีกเลยล่ะมันได้ผลดีมากค่ะโอ้ยอีกนิดเดียวเองโอ้ยมันเจ็บมากเลยโอ้ยนี่นั่นพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะฮะหาของบางอย่างอยู่นะสิโอ้ยเจ็บมากครับโอ้ยใจเย็นๆงั้นหาไปเรื่อยๆนะใช่แค่ครั้งสองครั้งก็เห็นผลแล้วไหนมาลองหาดูพ่อคะกำลังหาอะไรกำลังหาบางอย่างแล้วมันคืออะไรเออแล้วฉันหาอะไรมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกไปหาที่อื่นเถอะไม่มีเหรอไม่มีจริงเหรองั้นฉันไปละเฮ้ยตกลงฉันหาอะไรกันแน่นะแต่มันเป็นของที่สำคัญมากเลยอ๋อฉันนึกออกแล้วพ่อครับนี่อะไรเฮ้ยผมปวดท้องมากเลยต้องไปเข้าห้องน้ำนะครับพ่อช่วยหน่อยนะเฮ้ยเป็นเพราะแกฉันเลยลืมว่าอยู่ไหนปวดท้องปวดท้องเฮ้ยพ่อคะช่วยหลบไปหน่อยโอ้ใช่แล้วต้องใช้เลยต้องใช้ใช้ตอนนี้เหรอนี่ใช้ตอนนี้เลยเหรอมาเร็วเข้าว้าวรู้สึกดีจังทำไมมีกลิ่นสมุนไพรแรงจังกลับมาแล้วค่ะหนูกลับมาแล้วฮ้าววันนี้โจโจฉันใช้มันแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นบ้าหรือไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาเคยเข้ามาในห้องตอนฉันหลับถอดกางเกงแล้วเข้าไปฉี่ดีส้วมเอ้ยผมบอกให้ทานวดหลังเขาทำไมถึงไปนวดหน้าอกได้เล่าเฮ้ยผมทนไม่ไหวแล้วล่ะกลับไปบ้านพักคนชราเถอะไปอย่าทำแบบนี้สิคะคุณปู่คงไม่ชอบที่นั่นถ้างั้นเราพาคุณปู่ไปหาหมอแล้วค่อยตัดสินใจกันอ้อฉันจำได้แล้วจำอะไรได้เหรอคะว่ากำลังหาอะไรมีความคืบหน้าหาอะไรคะหาโจโจหนูเหรอคะใช่หาหนูทำไมเฮ้ยฉันจำได้ว่ากำลังตามหาเธอแต่ดันลืมว่าฉันตามหาเธอทำไมช่างมันเถอะความจำฉันชักแย่แล้วฉันไม่สนว่าจะส่งฉันไปไหนคืนนี้ฉันไม่กินข้าวนะจะออกไปข้างนอกคุณปู่อะจำได้ไหมหนูเป็นใครก็เป็นหลานฉันไงแล้วพวกเขาล่ะนั่นลูกชายฉันนั่นเมียเขาถูกต้องค่ะดีที่รู้ว่าเราเป็นครอบครัวกันการลืมเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่สัญญานะว่าพรุ่งนี้คุณปู่จะไปหาหมอกับคุณลุงคุณลุงคะพรุ่งนี้พาปู่ไปหาหมอนะไว้คอยดูจำได้ฉันจะไปดีมากค่ะหนูน้อยหนูร้องไห้ทำไมจ๊ะเอ๊ะหนูพักอยู่ห้องไหนเหรอหนูโดนรังแกใช่ไหมบอกพี่สาวสิจ๊ะแม่อยู่ไหนหนู
เฮ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอปู่ทำหนูตกใจแทบตายเลยทำไมต้องกลัวเราสนิทกันจะตายไปปู่สิควรจะกลัวเธอเพราะเมื่อกี้ปู่เดินผ่านประตูห้องได้ยินเสียงเธอร้องไห้ไม่หยุดเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ค่ะหนูแค่ฝันร้ายปู่จำได้แล้วว่าตามหาเธอทำไมเพราะว่าเมื่อคืนก่อนปู่เดินผ่านมาได้ยินเสียงเธอร้องไห้ไม่หยุดเหมือนกันเฮ้ยหลานปู่บางครั้งการมีความทรงจำดีๆมันก็ไม่ดีก็เหมือนปู่ไงมีจำมากลืมบ้างภาระที่แบกก็เบาลงการเป็นคนผ่อนคลายมันดีจริงๆนอนซะนอนซะไม่ต้องคิดมากนอนซะนะจิตใต้สำนึกคือกระแสลึกลับของสมองมนุษย์เป็นที่ที่ซึ่งผู้คนมักทิ้งประสบการณ์ความทรงจำแม้แต่อดีตที่ไม่อยากจดจำหรือแม้แต่จะพูดถึงคลื่นใต้น้ำมันจะปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจะส่งผลโดยตรงต่อคำพูดและพฤติกรรมวิถีชีวิตและแนวคิดทางศีลธรรมของมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปกระแสก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันท่วมท้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโรคจิตโจโจเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะฉันสบายดียังฟังอยู่โอเคในการศึกษากระแสลึกลับอาจใช้การสะกดจิตตอนนี้เรามีอาสาสมัครแล้วเขามาจะมีปัญหากับภาพลวงตาเหมาะกับการศึกษาที่สุดดูดีนะแล้วผ่อนคลายไม่ต้องคิดทำใจให้สบายตาคุณหนักค่อยๆหลับตารู้สึกสบายไหมดีถ้าคุณพร้อมก็คุยกับเราเอาได้ทำให้นอนไม่หลับน่ากลัวผมไม่อยากนึกถึงมันบอกเราสิเพราะคุณไม่กล้าเผชิญหน้าบอกเราเถอะเราจะช่วยแก้ปัญหาด้วยกันครั้งแรกที่ผมทำงานการเคหะเจ้านายให้ผมพาคนไปดูห้องตึก6ห้อง643มันน่ากลัวห้อง643มันสกปรกมากมันสกปรกตอนที่เราไปถึงที่นั่นจู่ๆมันก็มืดมีคนบอกมีแม่ลูกถูกขังและถูกไฟคลอกตายที่นั่นผมมองเห็นเขาผมเห็นพวกเขาถูกไฟคลอกตายถูกเผาจนเป็นถ่านตายอีกครั้งไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเดี๋ยวที่ห้อง643อาคาร6หลานเถียนใช่ไหมน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากประตูห้องถูกล็อกมีคนจะเข้ามาไม่เรียกคนมาช่วยเร็วเข้าฮัลโหลศูนย์รายงานใช่ไหมครับนี่มหาลัยฮ่องกงมีคนกำลังชักครับรีบส่งรถพยาบาลมาด่วนฮัลโหลจู่จู่ฉันกำลังจะตายยายสีเทารีบมาเร็วๆนะมาเร็วๆนะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะหยุดก่อนนี่ผมไม่ได้มารอคนที่นี่ขี่ไปจะมีเรื่องสำคัญอะแต่ต้องสวมหมวกกันน็อกไม่ใส่มันผิดกฎหมายนะพาฉันไปหลานเถียนก่อนหรือค่อยจับฉันทีหลังคือจับแน่นๆนะเร็วอีกอย่ากอดแน่นนักผมเจ็บหลังอยู่ให้ยายสีเทาเปิดประตูสิขยายยายสีเทาอะไรเนี่ย
ยายบอกกำลังจะตายไม่ใช่เหรอเข้ามาข้างในก่อนเถอะนะมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นวันมะรืนนี้ตอน9โมงเช้าต่างหากล่ะคุณยายพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณยายดูสุขภาพดีมากเลยหากยมทูตต้องการตัวไม่ว่ายังไงเธอก็รอดไปไม่ได้หรอกเพื่อนๆของฉันน่ะพวกเขาอยู่ในยมโลกพวกเขาจะเตรียมที่จะมารับฉันแล้วยังไงฉันก็ต้องยอมรับคุณยายชอบพูดเรื่องไร้สาระรู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงอ่ะไม่ต้องห่วงฉันมีคนรู้จักในยมโลกเยอะแยะฉันสิต้องเป็นห่วงเธอพูดตรงๆเลยนะเธอไม่อยากเรียนรู้พลังจิตจริงเหรอถามจริงๆนี่จะให้หนูทำอาชีพนี้จริงๆอ่ะเหรอมันไม่ใช่การทำเพื่อเงินนะแต่มันจะช่วยทำให้เธอโชคดีต่างหากล่ะถ้าไม่มีใครส่งข้อความให้วิญญาณเฮ้ยพวกเขาจะไม่ได้รับความพึงพอใจเฮ้ยยายสีเทาขอร้องละค่ะเมื่อกี้ยายก็ทำให้หนูแทบเป็นบ้าแล้วนะเธอจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้เห็นใช่ไหมเธออยากเห็นใครล่ะภรรยาของเสี่ยวหยูจูโร่เป็นคนช่วยคุณนี่เก่าแล้วฉันรู้เพราะมีคนเรียนแบบฉันและดูเหมือนฉันมากมาฉันจะพาหลานชายมาที่นี่ยายล้อหนูเล่นเหรอยายพิการไม่ใช่เหรอคะฉันไม่ได้เรียนมาเธออย่าโกหกกันมีกล้าเป็นใครเธอรู้ดีที่สุดเธออยากเจอเด็กคนนี้จริงๆเหรสวัสดีครับป้าสีเทานี่ไม่ต้องคิดอะไรนะนี่โจโจเธอจะมาแทนที่ฉันไอ้หนุ่มเนี่ยเสี่ยวป๋อนั่นอาเจินพวกเขาเป็นยมทูตหน้าที่ของพวกเขาคือนำวิญญาณของคนตายแล้วไปสู่ยมโลกฉันทำดีกับพวกเขามาก่อนเธออยากพบใครก็ลองถามพวกเขาดูเมื่อหมดเวลาพวกเขาจะพาวิญญาณกลับยมโลกหนูน้อยพาผมไปโลกมนุษย์ได้ไหมพาฉันขึ้นไปทีไปให้พ้นนะทำไมฉันขยับไม่ได้ช่วยฉันด้วย
ช่วยด้วยไปเร็วเข้าไม่เป็นไรเรากลับมาแล้วไม่นึกว่าดึงวิญญาณได้ง่ายอย่าเป็นคนสื่อสารเลยฉันเป็นห่วงเธอนะมาดื่มนี่ซะมันจะช่วยปิดรูทั้งหมดวิญญาณจะได้ไม่ออกไปจากร่างบางทีมันอาจจะช่วยตัดการเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณหนูอยากเจอเธอหนูอยากเจอเธออีกอย่าไปเจอเธออีกเลยเด็กคนนั้นตายไปแล้วนะมันจะไม่ดีกับเธอเธอลืมไปซะเถอะมาดื่มนี่ให้หมดเลยอย่าดื้อนะมาดื่มสิโจ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 แล้วใครอีกล่ะเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกมีใครทำอะไรให้คุณโกรธหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอย่ากวนฉันเลยนะถ้าอยากให้ฉันขอบคุณก็ได้ขอบคุณแต่อย่าเพิ่งกวนฉันเลยตอนเนี้ยไม่เป็นไรงั้นผมไปนะผมต้องเปลี่ยนกะสายแล้วคราวหน้าผมจะช่วยอีกอย่าคิดมากล่ะ23531ได้ยินไหม23531ได้ยินไหมทราบแล้วมีอะไรหัวหน้าถามนายหายไปไหนเห็นออกไปกับผู้หญิงแล้วมาเปลี่ยนเวรสายตอนนี้หัวหน้ากำลังอารมณ์เสียมากได้ยินไหมได้ยินแล้วกำลังกลับไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรหัวหน้าคุณรู้ว่าคุณมากับฉันคุณจะเดือดร้อนไหมไม่ต้องห่วงหน้าผมทำแบบนี้บ่อยๆเขาเป็นหัวหน้าเราต้องช่วยเราอยู่แล้วเอาหน้าอย่าห่วงเลยไม่เป็นไรฮะโอเคบ๊ายบายฮะเมื่อไหร่คุณจะว่างฉันอยากเลี้ยงมื้อเย็นคุณนะฮะมื้อเย็นเหรอเขียนรายงานเสร็จก็ว่างแล้วแต่เขียนทีหลังก็ได้นะพวกเราไม่ควรมองข้ามมื้อเย็นจริงๆว่าไหมครั้งที่แล้วผมลืมบอกคุณไปว่าผมเคยอยู่แถวนี้มีคนบอกผมว่าถ้าจะหาสื่อวิญญาณก็มีแต่ป้าสีเทาเพราะคุณเก่งผมคิดว่าในฐานะของแก๊งไม่รู้จะถูกฆ่าที่ไหนผมควรบอกภรรยาเมื่อผมตายแล้วเธออยากพบก็ให้มาหาป้าสีเทาเพราะฉันมีพลังนี้ฉันถึงช่วยคุณไม่ได้ผมเคยเจอมาหลายคนแต่ผมไม่เชื่อใครนอกจากป้าได้โปรดช่วยผมเถอะผมอยากพบวิญญาณภรรยาและอยากคุยกับเธอคุณโอ๋ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแต่มันอาจทำให้คุณเจ็บปวดคุณอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งความอยากแก้แค้นของภรรยาคุณหนักกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่โกรธและต้องการแก้แค้นมันน่ากลัวมากมันไม่ดีคุณบอกฉันสิว่าคุณทำอะไรลงไปคุณทำแบบนี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่บาปของภรรยาคุณมันจะเพิ่มมากขึ้นคุณอยากให้ในชาติหน้าของเธอไปเกิดใหม่เป็นหมูเป็นหมาหรือไงล่ะพวกคุณไปเถอะอย่าให้ฉันลำบากใจเลยคุณถือซะว่าทำบุญเถอะนะหากฉันเกิดใหม่ชาติหน้าฉันก็อยากเกิดเป็นคนสวยป้าสีเทานี่สำหรับคุณคุณเก็บเอาไปเถอะนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเพราะฉันจะไม่อยู่แล้ว
จะทำเป็นหญิงมากนะแค่เอาเงินไปถ้าเจ้านายฉันต้องการผมก็ได้พบในที่สุดคุณก็ตามฉันทันทำไมต้องบังคับให้ฉันทำด้วยเยี่ยมเลยผิวต้าโทวนโทรมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วบ้าไปแล้วบอกให้เราหุบปากถ้าเขาอยากเล่นฉันจะเล่นด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้ฉันสอนใช่ไหมขอบคุณครับเดี๋ยวจะอ้วนไหมยังเลยเฮ้ยลูกพี่มันไม่ดีกับสุขภาพนะลืมเรื่องอดีตซะบ้างเถอะนะฉันไม่กล้าสอนพี่หรอกแต่ฉันอยู่กับพี่จนถึงตอนนี้ช่วงที่ดีที่สุดคือหลังจากพี่สะใภ้เสียไม่งั้นจะมีวันนี้เหรอหรือสมมติฉันไม่ได้ยินออกไปเลยนะอย่ามาทะเลาะกันที่นี่วันนี้ลูกพี่อารมณ์ไม่ดีนะออกไปโอ้ยออกไปสิออกไปออกไปออกไปเร็วเข้าเสี่ยวหยวนหนีไปมีคนบอกจะฆ่าผมข้าจะเผาทั้งครอบครัวเราทั้งเป็นเสี่ยวหยวนไปเร็วแม่ครับมีอะไรThank you.
คุณค่ะผมจะขึ้นไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะลุงฉันเปิดคลินิกอยู่ข้างบนไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรบ๊ายบายเดี๋ยวเรานัดเจอกันอีกได้ไหมครับผมหมายถึงเหมือนแบบวันนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะคุณแต่เป็นฉันเองผมรู้แล้วคุณรู้อะไรเฮ้ยรู้ไหมผมรอคุณหน้ามหาลัยทุกวันเลยเพราะครั้งหนึ่งผมเห็นคุณกับเพื่อนๆเดินออกมาหน้าคุณมีรอยยิ้มงดงามแต่พอเพื่อนๆไปแล้วรอยยิ้มก็หายไปผมไม่เข้าใจมันเป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นหลายๆครั้งผมคิดว่าจะทำยังไงให้คุณมีความสุขผมคิดอยู่หลายครั้งแล้วเกือบจบแล้วไม่เนี่ยคุณจะเสียเวลากับฉันเลยอ่ะทำสิ่งที่ตำรวจควรทำเถอะผมจะลองคิดเรื่องนี้ดูตาเอ๋จะให้ฉันกลัวจนตายหรือไงนอนรอบนเตียงนะจะขออาบน้ำก่อนนะแปรงฟันหุยแปรงฟันเหรอถ้าแปรงฟันเสร็จแล้วคุณช่วยแปรงสระให้ดีๆด้วยนะกินไวอาก้ามาหรือไงอ่ะอีกเดี๋ยวก็ดูฤทธิ์อยากแปรงฟันนักจริงไหมเริ่มตั้งแต่วันนี้ฉันจะฝึกเรื่องความทรงจำฉันจะไม่ใช่คนแก่ความจำเสื่อมฉันจะจำสิ่งสำคัญให้ได้เอ๊ะมันคงจะแย่มากถ้าจำไม่ได้แล้วต้องบอกพวกเขาไว้แล้วเก็บไว้บ้างบอกลูกสะใภ้ก่อนเฮ้ยเลือดเต็มปากเกิดอะไรขึ้นมันเค็มเปลี่ยนเป็นรสเกลือแล้วเหรอพวกแกสองคนเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำโอ้ฉันพยายามจะพูดอะไรเก็บอะไรเอาไว้สักอย่างมันซ่อนอยู่ที่ไหนนะโอ้โหกินไวอาก้าแล้วเยี่ยมจริงๆเลยนะว้าวแข็งแรงกว่าเดิมอีกอย่ามัวแต่เสียเวลาเลยรีบอาบน้ำแล้วรีบทำดีกว่านะเฮ้ยขัดถูขัดถูเฮ้ยไม่เอานะผมขอยืมร่างหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยจำเป็นต้องรู้ฉันแค่อยากยืมบางอย่างฉันไม่มีอะไรหรอกคุณมีชีวิตไงฉันต้องการยืมร่างคุณแก้แค้นช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเฮ้ยฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนนะฉันนี่มันจริงๆเลยแกแล้วไร้ประโยชน์จำอะไรไม่ได้แม่ครับแม่ครับแม่ครับเจ้าลูกบ้าเฮ้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้พ่อคะดูปากฉันสิคะทำไมถึงบวมจะไปรู้ได้ยังไงไปถามสามีเธอสิเขาอยู่ไหนเขาเพิ่งวิ่งเข้าไปในห้องโจโจที่รักคะคุณทำให้ปากฉันบวมหรือเปล่ามันเจ็บจังเลยอะแม่ครับจุกของผมมันบวมมากเลยอะไม่รู้ว่ามันต้องกินยาอะไรช่างเถอะเดี๋ยวก็หายเอง
นี่นะทำไมเอาออกมาเล่นแบบนี้อยากหาเรื่องใช่ไหมมาแม่ครับแม่ครับอยากตายใช่ไหมทำไมทำแบบอยู่นี่ปล่อยลูกชายแม่ครับลูกเธอที่สามีฉันตั้งหักก็จะจัดการเขาทำไมต้องร้องแบบนี้หลบไปเลยโอ้ยนี่ไงฉันเจอไฟวิญญาณมันพบบุรุษแล้วย้าแม่ครับผมต้องไปแล้วครับแม่ฉันจะฆ่าโจโจเธอจะไปไหนโจโจเป็นอะไรหรือเปล่าลุกได้แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ล่ะยีซีเทาสองปีก่อนเด็กคนนั้นกับแม่ของเขาอยู่ในห้องนั้นพวกเขาถูกขังแล้วก็ถูกเผาตายทั้งเป็นอยู่ในนั้นห้อง643อ้ายีซีเถาทำอะไรอ่ะฉันดูเหมือนคนตายใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นแหละเมื่อคนเรากำลังจะตายใบหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปยีซีเถาเธอจะพาไปหาหมอไม่ต้องหรอกฉันต้องจัดการเรื่องเธอให้เสร็จก่อนถึงจะตายตาหลับสายเกินไปทำไมคะดูเธอสิมีพลังงานอยู่เหนือหัวเธอถึงฉันผนึกรูทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากผีเข้าสิงเธอครั้งที่แล้วร่างกายของเธอจึงเต็มไปด้วยกลิ่นวิญญาณคราวนี้เธอมีแต่ความโชคร้ายวิญญาณจะเกาะติดกับร่างกายเธอและก็จะไม่ยอมไปไหนอีกเลยไม่นะคะควรทำไงดีตราบใดที่ผีตัวนั้นปรากฏฉันพอมีวิธีจัดการแต่ว่าฉันอยู่ได้อีกไม่นานนักหรอกแต่ก็ใช่ว่าไม่มีทางอื่นถ้าเธอช่วยฉันให้กลับมายังโลกอะไรนะคะใช่ก่อนที่ฉันจะตายฉันจะหาวิธีรักษาพลังงานหยางไว้นี่คือจดหมายคืนพรุ่งนี้มาทำตามคำแนะนำในนี้นะและในคืนพรุ่งนี้เป็นวันตายของผีตัวนั้นเธอจะมีพลังมากที่สุดเธอต้องระวังตัวให้มากๆนะแต่ฉันทำไม่ได้เลยคะคงพบกันในยมโลกเป็นอะไรไหมคะเธอรีบไปเธอต้องรีบไปไม่นะต้องผนึกห้องนี้รีบไปเร็วๆเข้าไปในขยายยายสีเทายายสีเทารีบไปเถอะอย่าไปหาสื่อวิญญาณอีกจำไว้ให้ดีนะยายสีเทายายสีเทาอย่าไปหาสื่อวิญญาณอีกI'm sorry.
คุณดูไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นขอโทษค่ะมีปัญหานิดหน่อยค่ะถ้าต้องพบจิตแพทย์อยู่นี่ละคิดว่าจิตแพทย์ก็ช่วยไม่ได้ค่ะจิตวิทยาอธิบายได้คุณก็รู้ดีไม่ค่ะด็อกเตอร์แลมเมื่อคืนฉันถูกผีสิงเอาหนังสือนี่กลับไปอ่านที่บ้านในนี้มีเรื่องจริงมากมายถูกผีสิงเป็นการสะท้อนทางจิตใต้สำนึกฉันแน่ใจนี่ไม่ใช่ภาพสะท้อนจิตใต้สำนึกนะคะฉันเห็นผีมากมายจริงๆหนึ่งในนั้นคือลูกฉันลูกคุณเหรอเล่ามาสิห้าปีก่อนฉันมีแฟนที่ดีคนหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็เลิกกันต่อมาถึงรู้ว่าฉันท้องแต่ว่าฉันทำแท้งแฟนคุณรู้เรื่องดีไหมนั่นแหละประเด็นความรู้สึกผิดและเสียใจจากการทำแท้งทำให้เกิดภาพหลอนฉันแน่ใจว่าไม่ใช่ภาพหลอนฉันเจอเธอในนรกตอนฉันไปนรกเธอมองฉันด้วยสายตาเศร้าสร้อยไปพูดสื่อวิญญาณเลยพิสูจน์สิคุณเชื่อใจผู้สื่อแต่ไม่เชื่อคนที่จบออกฟอร์ดทำให้ดูหน่อยผมเตรียมให้ได้เท่านี้เพียงพอไหมให้ฉันลองจำไว้โจโจด็อกเตอร์แลมอยู่นี่ทุกอย่างจะเรียบร้อยเริ่มเเรื่องกับนักเรียนผมช่วยพาคนมาสองคนและช่วยปฐมพยาบาลมาด้วยดูเร็วนะโอเคอีกอย่างไม่ขอบคุณนะไอ้ฉันเฝ้ารอโอกาสนี้มานานแล้วไม่รู้ว่าเธอจะชอบไหมเธอจะชอบสีนี้ไหมนะหวังว่าจะชอบนี่ดอกไม้ให้คุณครับอย่าโกรธผมเลยใช่ที่จริงแล้วผมไม่คนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรผมแค่อยากพาคุณกลับบ้านนะให้ผมไปส่งคุณอีกครั้งนะเอ๊ะหายไปไหนแล้วเอ้าคุณขึ้นรถเร็วมากเลยว้าวได้ใบขับขี่มาแล้วเหรอเฮ้ยพี่โจโจคุณมาในที่แบบนี้บ่อยเหรอหรูหรามากเหมาะกับคุณเลยผมได้ยินว่าเครื่องดื่มที่นี่แพงมากผมจ่ายไม่ไหวหรอกนะเป็นอะไรคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอย่อยถามก็ไม่ตอบนี่คุณพูดอะไรสักอย่างสิอย่าเอาแต่เดินเอาจะไปไหนทำไมจู่ๆถึงหันกลับหลังล่ะว่าแล้วนี่เดินมาทั้งคืนแล้วที่นี่เด็ดสุดคุณเนี่ยรสนิยมดีนะคุณเคยไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่าอาร์ตที่นี่อาร์ตมากเลยอาร์ตคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษเหรอภายนอกว่าสวยภายในยิ่งสวยกว่าบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการเต้นที่สุดนี่มาเต้นกันเถอะ
ตอนอยู่ม.ปลายนะผมเคยเรียนสโลว์แดนซ์ด้วยนะผมเต้นเป็นจริงๆนะพูดจบได้ยังเกือบแล้วผมว่าเรานั่งพักก่อนดีไหมพักสักแป๊บเดี๋ยวเราค่อยเต้นกันทีหลังดีไหมเครื่องดื่มล่ะดื่มอะไรดีเดี๋ยวผมสั่งให้นะไว้ตะซอย2ที่โอวันตินล่ะแล้วโกโก้ร้อนล่ะเราเคยเจอกันไหมเคยเจอมาก่อนเครื่องดื่มง่ายๆทำไมไม่มีนี่อย่าคุยกับคนพวกนี้เลยอายุน้อยผมงอกต้องเป็นคนไม่ดีแน่จากประสบการณ์การเป็นตำรวจมันบอกผมโอ๊ยใครเป็นไรอ่ะแต่นิดเดียวทำไมมาสักไกลเลยเฮ้ยนี่อะไรจะยืนขวางทั้งคืนเหรอวันนี้เจ้านายใช้อารมณ์ดีแกอย่ามากวนแถวนี้ดีกว่านะฉันจะบอกให้นะอะไรไม่อะไรเหรอคอยแป๊บนึงฉันเป็นตำรวจตำรวจโอ้โหเป็นตำรวจซะด้วยทำอะไรได้ผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบเราจะนัดจะเล่นเสร็จก่อนเดี๋ยวก็ทิ้งแกไปรอแกข้างนอกไปไปได้แล้วนี่เพราะมันเป็นแก๊งคนเลวคุณต้องระวังตัวด้วยนะออกไปเลยออกไปเสียใส่ยาลงในเครื่องดื่มนะเปล่าเนี่ยไปให้หมดนั่นแหละไป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 คืนนี้เจ้านายสนุกแน่ไปดูนานแค่ไหนผมเคยเจอคุณสองครั้งที่นั่นไปทำอะไรทำไมคุณไปหาเธออยู่เพื่ออยากให้เธอช่วยผมอยากเจอลูกเมียของผมยังกล้ามีหน้าเจอพวกเขาอีกป้าเล่าให้ฟังเลยเธอไม่ได้เล่าคุณรู้ไหมความเจ็บปวดของการถูกเผาทั้งเป็นมันเป็นยังไงถ้ารู้ก็ดีคุณจะทำอะไรเด็กที่รักฉันอยากให้คุณชดใช้ด้วยเลือดที่รักคุณเหรอคุณจริงเหรอยิงผมสิรอมานานแล้วกลับไปนะยิงผมสิไม่ได้ยิงเลยไม่จะทำไม่ได้ยิงผมซื้อไม่ได้คุณต้องชดใช้ด้วยเลือดผมอยากเจอคุณกับลูกกลับไปนะไม่ได้ฉันอยากฆ่าคุณไม่นะคุณต้องตายไปซะคุณต้องตายที่รักที่รักที่รักเป็นอะไรไหมคุณครับช่วยผมหน่อยให้ป้าพาเมียผมกลับมาคุณครับคุณครับคุณครับลูกพี่จะเจ้าอวดแล้วไอ้นี่เจ้าอ้วนเจ้านายฉันกำลังรอแกอยู่เฮ้ยหนีเหรอตามไปเจ้าก็หนีหนีเฮ้ย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 โอ้ยเอ้าคุณเองเหรอคนอย่างคุณก็ขับ BM ด้วยเหรอเนี่ยทำงานของคุณไปไม่ต้องห่วงผมหรอกคุณรีบหรือไงฉันไม่ว่างหรอกไม่ว่างเหรอโทษทีนะผมสงสัยว่ารถถูกขโมยมาเพราะงั้นผมขอเช็คป้ายทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์หน่อยนะไปลงนรกซะแกอย่างนี้ใช่ไหมแกจะหนีไปไหนฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่าเมียลูกพี่โอฉันจำได้ฉันเคยเห็นนายมาก่อนแกยิงฉันนะหยุดนะพี่ตำรวจถ้าไม่หยุดฉันยิงนะช่วยด้วยเฮ้ยนี่จะฆ่าผมช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยเฮ้ยอุ้ยคุณอีกแล้วเหรอคุณอีกแล้วเหรอเอาไปกับขี่มาเลยคุณจะฆ่าผมเหรอตำรวจคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นใครเหรอทำหน้ารถผมอีกแล้วผมตกใจมากนะคุณตำรวจคุณจะฆ่าผมนี่คุณตำรวจเสียกับผมก่อนนะเสียกับผมก่อนสิเขาไม่หยุดยิงนะนี่คุณตำรวจเราควรทำยังไงเลยสิคุณจะทำอะไรเนี่ย
คุณโอเคไหมคุณมาชนผมก่อนนะผมเจ็บมากครับแล้วจะเอายังไงต่อล่ะอะไรยังไงผมจะไปได้เมื่อไหร่จะไปไหนก็ไปเลยนี่คุณเป็นบ้าอะไรไปโตจนป่านนี้แล้วยังกลัวเจ็บอีกใครอยากฆ่าคุณอะเมื่อก่อนเขาเป็นนักเลงตอนนี้เขาเป็นพี่ใหญ่อูแล้วชอบไปเที่ยวย่านจิมซาจุยจิมซาจุยทำไมเขาอยากฆ่าคุณคุณตำรวจคุณเป็นแค่จราจรไม่เอาหน่วยอาชญากรรมมาเถอะผมต้องการได้รับการคุ้มครอง24ชั่วโมงผมเป็นตำรวจจราจรแล้วยังไงจราจรสอบปากคำไม่ได้หรือไงอ่ะเฮ้ยอยากให้ผมสอนไหมเดี๋ยวตีด้วยสมุดนี่แหละคุณตำรวจอย่าทำแบบนี้สิหน่อยยังจะมาเถียงอีกอยากลองใช่ไหมเอาก็ได้ก็ได้ก็สิเพื่อนอื่นไม่หรอกบอกแล้วก็ฉลาดดีนี่เกือบหักจมูกแล้วเชียวเมื่อ2ปีก่อนเอาอูยังเป็นเด็กอ่อนหัดชอบมาหาเรื่องเราผมเลยอยากฆ่าเขาแล้วเผาทิ้งทั้งครอบครัวเลยโอ้คุณนี่ชั่วจริงๆอยากฆ่าเขาและครอบครัวเขาด้วยเหรอคุณตำรวจผมไม่ได้ทำนะตอนเราพยายามฆ่าเขาหนีรอดไปได้เราเลยไปจุดไฟเผาบ้านพอเราไปถึงที่นั่นบ้านก็ถูกไฟเผาไปแล้วแล้วคุณเห็นไหมว่าใครเป็นคนเผาจะไปรู้ได้ยังไงจากคำให้การเรามีหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาเขาจงใจทำร้ายโดยเจตนาข้อหาพยายามฆ่าด้วยใช่แล้วใช่แล้วข้อหาพยายามฆ่าหนักกว่างั้นก็จัดข้อหาให้มันหนักๆไปเลยโจโจจะได้รู้เฮ้ยใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วเราเป็นคนดีอยู่แล้วแน่อยู่แล้วถึงผมจะไม่ใช่คนดีก็อย่าใส่ร้ายผมเรื่องเผาพวกเขาเดี๋ยวนะอาจจะเป็นเขาเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาไหนคุณพูดเรื่องอะไรคนแซ่อูทำไม่ใช่เหรอนี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หมายถึงคนที่เผาครอบครัวเขาอะไรนะลุงคาใช้เชือกมาสันทีสิทำไมจะต้องมัดไว้ด้วยเราเหรอนี่ฉันเคยเล่นกับคุณมาก่อนหรือเปล่าทำไมต้องเล่นกับเธอด้วยจะบ้านะคุณป้าเมื่อคืนฉันถูกผีสิงอ๋อฮะถ้าไม่มัดฉันไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณสตากลัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเอาจดหมายนี้ไปร้านเขียนตึก4ห้อง414ยาซีเถาคุณปู่ทำมาแล้วนี่เปลี่ยวเชือกนะคุณโตอย่าเข้าใกล้หนูนะไปนะอย่าไปยุ่งกับครอบครัวฉันนี่อย่ามายุ่งกับหลานสาวฉันไม่นะคุณโตได้ไปเปลี่ยวเชือกนะเปลี่ยวเชือกเร็วเอานี่เชือกมาแล้วเชือกมาแล้ววันเถอะมันเถอะไว้เร็วเข้าได้มาฉันกลับมาแล้วช่วยกันทับไว้จับเอาไว้แน่นๆนะอย่าปล่อยให้เธอไปไม่ปล่อยหรอกฉันไม่ปล่อยคุณปู่นี่หนูเองโจโจไม่ใช่เธอคือผีร้ายนี่หนูเองเธอไม่ใช่โจโจไม่ใช่จริงเหรอไม่เชื่อลองถามดูสิได้บอกสิฉันเป็นใครอ่ะคุณป้าคะคำถามของเธอมันโง่เกินไปถามขนาดตาอกสิพ่อรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยฉันตากผ้าเธอทุกวันเธอบอกสิเท่าไหร่35 35 A B หรือ4 B B เหรอใช่ก็ถูกแล้วก็ปล่อยเธอบีบขนาดนี้ไม่35แล้วระวังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกดนิ้วกลางเธอสิใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่ผีปกติเฮ้ยน่ากลัวจะมัดเฮ้ยดีแล้วเมื่อกี้ฉันกลัวแทบตายเลยนะเนี่ยเพราะฉันเป็นผีจริงๆอย่าไปคลินิกการแพทย์โจจิ้งมาถึงแล้วประตูไม่ได้ล็อกนี่
โจยุ้ยสังหารหมูหรือไงยังหายใจอยู่ยังไม่ตายนี่คุณลุงครับตื่นสิครับคุณลุงไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมและแท้แบบนี้โจล่ะครับโจถูกผีเข้าสิงนะสิไม่รู้เธอไปไหนผีอย่างนั้นเหรอนี่รีบตื่นสิครับทำไมยังไม่ตื่นล่ะจริงสิโจทิ้งจดหมายให้ฉันที่รักผมเป็นห่วงคุณและลูกคุณปรากฏตัวได้ไหมความผิดของผมอย่าทำร้ายเธอเลยทำไมนักเลงถึงใจดีนะทำไมคุณไม่สามารถเป็นสามีและพ่อที่ดีได้เอาแต่ให้อโปเอาเงินมาให้ที่บ้านเห็นฉันเป็นขอทานหรือว่าเป็นเมียคุณทำไมมองผมแบบนี้ที่จริงผมไม่ได้กลับบ้านเพราะไม่อยากให้คุณเห็นแผลของผมผมทำงานหนักเพียงเพื่ออยากให้คุณกับลูกสบายไม่ต้องพูดนะถ้าคุณไม่ได้ทำเรื่องชั่วร้ายนั่นเราแม่ลูกก็คงไม่ถูกเผาจนตายขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมกลับมาช่วยคุณแล้วแต่ไม่คิดมีคนซุ่มโจมตีอยู่ข้างล่างถ้าเปลี่ยนชะตาได้ผมอยากถูกฆ่าซะเอง หุบปากเลยคุณต้องการอะไรตายให้ดูแล้วฉันจะเชื่อสัญญาผมไม่ทำอย่ามาต่อรองไม่งั้นจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แหละคืนนั้นเขาเป็นคนจุดไฟมันเป็นตำรวจอย่าไปเชื่อมันนะตำรวจจะไม่โกหกเจ้าอ้วนบอกทุกอย่างแล้วอย่าไปเชื่อมันนะคืนนั้นเขาไม่ได้จุดไฟแต่เขาเห็นหมอนี่วิ่งออกมาคืนนั้นไม่ได้ไปเซินเจิ้นเหรอฉันไปเซินเจิ้นจริงๆนะฉันขอถามใหม่
2ปีก่อนในคืนวันที่ครอบครัวเขาถูกไฟคลอกตายทำไมคุณถึงได้มีตั๋วใกล้กับบ้านของเธอตอนนี้ฉันเจอทุกอย่างแล้วอโปคุณทำใช่ไหมพูดอะไรคุณบอกว่าจะพาฉันไปคุณเป็นใครนี่โจโจอย่าเข้าไปใกล้มันสิมันชอบเป็นชู้กับเมียคนอื่นนะคุณบอกว่าชอบนอนกับฉันไม่ใช่เหรอคุณบอกไม่กลัวอาอูบอกว่าจะพาฉันกลับไปจีนแกทำใช่ไหมเจ้านายไม่ใช่ความผิดผมไม่แกทำหรือเปล่าไม่ใช่นะเธอไล่ตามผมเองผมไม่กล้าทำแบบนี้กับพี่หรอกหยุดตัวในผมด้วยผมรู้ว่าผมผิดแบบนั้นมันล่วงประเวณีนะสิผมเปล่านะผมเปล่าพวกแกทุกคนจะต้องตายคุณรักฉันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมวิ่งหนีล่ะอย่าเข้ามานะทำไมต้องฆ่าฉันทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้คุณบอกรักฉันไม่ใช่เหรออย่าเข้ามานะไม่นะฉันไม่กลัวมาสิเข้ามาเลยพี่ฉันไม่กลัวหรอกพี่ออกมาสิพี่ออกมาสี่หนึ่งสี่นี่ไงเจอแล้วป้าสีเถาผมเป็นปู่โจโจเปิดประตูหน่อยไอ้ยาฮะโอ้เมื่อเธอมาเจอฉันควรจะตายแล้วฉันใช้พลังชีวิตของกบรักษาชีวิตไว้นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเธอพูดอะไรกันอย่ามัวเสียเวลาเลยวิญญาณของฉันมันจะติดอยู่กับแมลงลักษณะของมันคือพิการถ้าเจอแล้วทำยังไงจากนั้นใส่มันเข้าไปในปากผู้ชายคนหนึ่งแล้วจูบฉันนำอากาศเข้าสู่ตัวฉันจากนั้นฉันก็จะฟื้นขึ้นมาน่าขยันขยันนะไม่หรอกนะหลับตาจูบคุณจะรู้สึกดีมากนี่น้องสาวปากเธอลิ้มรสชาติกบมาก่อนนะเฮ้ยแต่เพื่อช่วยโจโจหลานผมแล้วเอาก็เอานี่พวกมันหายไปไหนหมดเฮ้ยอยู่ไหนกันนะไปเลยเร็วเข้าไม่เห็นแม้แต่มดสักตัวเอ๋ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในแอปเปิ้ลล่ะมันตามมาติดๆแล้วลงไปถวยฮะทำไมมีแต่643ล่ะ643อีกแล้ววิ่งไปนี่แน่เลยโอ้ยไม่มีนี่เฮ้ยแปลกจริงๆเด
ด็กใกล้เข้ามาแล้วทำไมเราวิ่งวนอยู่แต่ชั้น6เนี่ยไม่มีนี่ก็ไม่มีอ่ะฉันเจอตัวแกแล้วถึงพิการเล็กน้อยต้องใช่แกแน่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านึกว่าต้องเป็นแมลงซะอีกเฮ้ยช่างเถอะเอ๋เหยาะซอสน่าจะรสชาติดีขึ้นช่างเถอะที่นี่ไม่มีซอสนี่คุณลุงมันไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้เหรอตัวนี้ต่างหากโย่ตัวนั้นเหรอตัวเล็กลงค่อยยังชั่วหน่อยนะนี่ขอบใจนะฮะบายบายเฮ้ยโอ้เฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวอีกเดี๋ยวก็ดีแล้วป้าสีเถาผมจะลุยแล้วนะผมอย่ายุ่งกับพวกเขาออกมาซิออกมาหนีไปซิไม่ต้องห่วงผมหนีไปอย่าไปฉันมาแล้วไงฉันไม่กลัวหรอกไปกับเธอลืมวิ่งให้เร็วขึ้นหนีไปเราเข้าชั้น6อีกล่ะทำไมเจอแต่ห้อง643ตลอดเลย645 646ไม่พักร้อนหรือไงเนี่ยพอแล้วพอแล้ววิ่งตั้งไกลทำไมเจอห้อง643อีกแล้วผมไม่วิ่งอีกแล้วนะเราจะทำยังไงดีล่ะไม่ต้องกลัวถ้าเธอออกมาจะให้เธอฆ่าผมก่อนผมจะลงนรกผมถึงจะช่วยคุณได้เป็นความผิดของฉันน่ะถ้าฉันไม่ลองเป็นสื่อก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกขอโทษนะเป็นความผิดของผมกลับไปซะนี่ไม่ใช่ที่ของคุณให้เธอฆ่าผมไม่ได้นี่เป็นความผิดอาเฉียนคุณตายไม่ได้ฉันจะฆ่าคุณไม่ได้นะหลานสาวผมตกอยู่ในอันตรายคุณต้องช่วยเธอให้ได้นะเอาจ้านี่มาป้าสีเถาช่วยหลานสาวผมด้วยครับเข้ามาใกล้งั้นฉันจะฆ่าเธอเฮ้ยนี่อย่าทำหลานฉันอย่าช่วยเธอก็ตามฉันไปสิทีรังปล่อยฉันไปจอ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 
ที่รักโจ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 คุณลุกขึ้นมาสิตื่นสิโจ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 อย่าทำให้ปู่กลัวโจโจตื่นสินี่อาฉัยนะโจ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 แม่คะมาเล่นกันมาเล่นกับหนูนะคะแม่เด็กดีแม่จะเรียกหนูว่าอาจิงนะดีไหมดีค่ะดีค่ะกลับบ้านเหรอมาสิโจโจนี่โจโจอย่าเข้าไปใกล้แสงนั่นนะยายซีเทาเธอฟังฉันให้ดีนะอยู่ให้ไกลมันเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเป็นแสงที่จะนำไปสู่นรกมันไม่ดีเหรอคะหนูจะได้อยู่กับเธอตลอดไปไงเธอฟังฉันให้ดีๆนะถ้าเธอไปเธอจะไม่ได้เจอครอบครัวของเธออีกเลยมากลับบ้านกันเถอะค่ะโจโจนี่โจโจลูกสาวของเธอตายไปแล้วนะเธอก็มีโลกของตัวเองฉันเป็นหนี้เธอมากฉันทิ้งเธอไปไม่ได้หรอกโถเอ้ยถ้าเธอตายไปพร้อมกับลูกแล้วเธอจะให้อะไรลูกได้ล่ะเธอฟังยายซีเถาเถอะนะมีหลายอย่างบนโลกนี้ที่เธอยังทำไม่สำเร็จตอนนี้เธอชดใช้ทุกอย่างให้ลูกไม่ได้แต่เธอชดใช้ในชาติหน้าของลูกก็ได้นี่นะเธอฟังยายซีเถาเถอะนะแม่คะอย่าร้องนะอย่าร้องแม่จะอยู่กับหนูนะจริงเด็กดีแม่รักหนูมากเลยนะมาเถอะโจ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 
ผมไม่เรียกรถพยาบาลเธอดูสิฉันว่าไปถามผู้สื่อวิญญาณจะดีกว่านะไม่เอาหรอกเรียกรถพยาบาลเธอซึ่งแกไม่ได้เป็นอะไรแค่ตกใจเท่านั้นเองฮะก็บอกแล้วอย่าเสียงดังก็นั่นน่ะสิทำไมต้องเสียงดังโอ้ไงเด็กดีนี่ไงจ๊ะเป็นอะไรไปอะไรฉากนี้มันกินใจครับโชคดีที่โจโจไม่ตายชาติก่อนผมคงจะต้องทำความดีมาเยอะแยะแน่นอนไม่งั้นคงไม่มีวันนี้มีลูกสาวที่ดีและมีญาติที่ดีแบบนี้เฮ้ยพูดเรื่องอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยพ่อครับไปดื่มชากันโจโจพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวจะหาอะไรให้กินนะไปกันเถอะไปโจโจพูดจริงๆนะฉันรู้ค่ะโอ้โอ้อาจริงเด็กดีนะ